ใบนี้มันจะไม่ไหม้เป็นไรก็เด็ดเอาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเหลือแค่ก้านเดี๋ยวไปแช่น้ำต่อหรือไม่ปักชำลงดินเหมือนเดิมก็โอเคมันก็ติดง่ายชะโพค่ะเช้านี้ดูไอ้ชะโพเนี่ยที่แช่น้ำไปเนี่ยค่อยเป็นน้ำเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าน้ำเสียมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวไอ้ตรงก้านมันจะนั่งยังไม่ได้เวลาเอาลงกระถางเลยใส่ไว้ก่อนส่วนในกระถางนี่ก็นี่เริ่มงามแล้วนี่นี่ก็งามนี่ก็งามนี่เวิร์กด้วยเวลาหน้าหนาวเราเอาเข้าบ้านนะถ้าในกินเฮ้าเราต้องคุมหลายชั้นก็รอดอยู่แล้วก็มันก็จะมาแตกยอดแตกแขนงมาแต่ให้งามลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ก็จะเอาใบอันนี้ก็จะไปแช่น้ำปักชำต่อได้หอมใส่แกงหอมไอ้แกงหอยเนาะมันหอมอย่างเงี้ยแกงหอยหอยขมหอยจุ๊บเดี๋ยวเอาเพิ่มสักกี่กิ่งดูสองสามกิ่งเนาะยิ่งตัดยิ่งแตกเป็นห่วงอ่ะถ้าหนาวจะเอาเข้าบ้านแล้วก็กินเขาก็จะคุมอุโมงค์ให้เขาแต่ตรงนี้มันจะตายไหมหน้าหนาวตายแต่โคนรากไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ตัดเยอะๆโอเคเขาเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยใบนี่เขางามงามเนี่ยงามด้านข้างเหมือนกันพอเอาไว้ใช้คาบ้านช่วงเช้าเนี่ยรับแสงแดดเต็มๆนะแต่ช่วงสายๆบ่ายๆเนี่ยก็จะมีชายคาร่มเนี่ยมันช่วยบังสีผิวใบมันเลยสวยเนี่ยถ้าเจอแสงแดดเต็มที่ใบมันจะไม่งามแต่มันไม่ตายหรอกพวกพืชผักทุกอย่างนะมันก็ต้องการแสงแดดมั่งเนี่ยงามเดี๋ยวไปใส่แกงกระดูกหมูเดี๋ยวไปตัดชะอมนิดนึงโอ้หนามเจ็บยอดอ่อนดี